พิสูจน์ทุกข์ใหญ่เลยเมียหมาปศุสัตว์เขามาทำปศุสัตว์ด้วยบอกไม่ต้องมาแล้วจะส่งรูปไปให้ดูบอกแกไม่จำเป็นเก่าไปแล้วบอกว่าดุไปหนูอยู่บ้านใหม่เดี๋ยวตั้งชื่อให้บุญมาบุญมีเฮ้ยมันโดนตีมาหรือเปล่าเออมันเหมือนมันโดนตีหัวมาไม่หัวหัวแตกอยู่นี้ก่อนใช่ไหมหัวแตกอ่ะได้รับแจ้งจากประชาชนหมู่3วังน้ำเย็นนะคะว่ามีสุนัข2ตัวเป็นล็อตไวเลอร์อยู่ในสวนมะม่วงซึ่งชาวบ้านสันนิษฐานว่าน่าจะมีคนเอาไปปล่อยแล้วก็ไล่กัดไก่ชาวบ้านตายไปหลาย10ตัวนะคะก็ชาวบ้านก็กลัวว่าจะเป็นอันตรายแล้วก็เป็นสุนัขที่ดุด้วยนะคะก็ได้ประสานให้ผู้ภัยไปช่วยจับแล้วก็รัฐาก็ได้รับประสานมาจาก191ให้ไปตรวจสอบไปช่วยจับออกมาให้นะคะแล้วก็รัฐาก็เดินทางไปดูแล้วก็ไปเห็นว่าน้องเขามีอุปนิสัยคือเขาหิวมากแล้วอยู่ที่นั่นมาเป็นเดือนแล้วก็เลยนำไก่ไปล่อเขาแล้วก็อุ้มเขาจับมาตอนนี้มาไว้ที่บ้านรัฐาก่อนเพื่อรอเจ้าของมาติดต่อและหาบ้านที่สามารถดูแลเขาได้นะคะสามารถติดต่อที่รัฐาได้เลยนะคะตัวที่2ไอ้นี่ดุหน่อยไปไปๆอยู่บ้านใหม่เขาจะได้ไม่ต้องกลัวแป๊บพี่ถ่ายไอ้ตัวนี้กินน้ำอยู่ข้างในพอพอพอไปเดี๋ยวไปส่งน้ำปิดน้ำไหมน้ำไหมที่หาเนี่ยผมจะอันนี้เอานี่เอง